จะไปไหนไปเลือกตั้งล่วงหน้าไงแล้วรู้ยังเบอร์ไหนพรรคไหนเดี๋ยวบอกอีกทีก็ไปที่เว็บโหวต62เลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลยนะแตะดูรายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดไปให้เรียบร้อยเขตของคุณใส่ถูกนะอันนี้ตัวอย่างบัญชีรายชื่อส่วนพรรคก็มีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้พรรคหนึ่งนี่ก็จะมีข้อมูลเอาบัตรมาเปล่าเห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะครับวันที่14พฤษภาคมนี้ห้ามลืมนะเมื่อแฟนของคุณมาเตือนว่าอาทิตย์นี้จะเลือกตั้งแล้วพรรคไหนเบอร์ไหนรู้ยังแล้วเขาก็ยื่นแอปให้ดูอ๋อแอปนี้เองเดี๋ยวจะบอกแอปนี้มีชื่อว่าสมาร์ทโหวตนี่เข้ามาก็จะบอกวันเวลาเลือกตั้งเลยเหลือกี่ชั่วโมงกี่วันไปที่เลือกตั้งส.ส.เลยนะครับสามารถดูข้อมูลผู้สมัครได้เลยนะจะดูแบบปาร์ตี้ลิสต์ตามพรรคการเมืองก็ได้อยากรู้ว่าพรรคที่เราชอบเนี่ยมันเบอร์ไหนก็เช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับและก็จะขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ของชื่อนั้นมาหรือจะดูแคนดิเดตนายกเนี่ยเขาก็มีบอกนะครับดูสิก็ย้ำเตือนอีกทีนะครับก่อนไปเลือกตั้งก็เช็คกันดีๆนะ